แพทองทานโพสต์ขอบคุณครอบครัวหลังได้คะแนนท่วมท้นนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 15:31 น.อิงแพทองทานโพสต์ขอบคุณครอบครัวหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงท่วมท้นให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อเวลา 14:10 น.วันที่16สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31พร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เดินลงจากห้องรับรองชั้น3เพื่อมายังสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการแถลงข่าวโดยมีแกนนำพรรครัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยรอให้การต้อนรับทันทีที่ส.แพทองทานเดินทางมาถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างปรบมือต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนางสาวแพทองทานได้เดินทักทายจับมือขอบคุณอย่างเป็นกันเองโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจก่อนจะแถลงข่าวขอบคุณคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงและงดออกเสียง27นั้นด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองทานเสียงเห็นชอบท่วมท้นอิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิดกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงชงชื่ออิงแพทองทานแบบไร้คู่แข่งนางสาวแพทองทานโพสต์รูปภาพคู่กับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายและนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟมิลี่กัญญารัตน์สมราคาทีมชาติผงาดแชมป์ไทม์ไทรเอาท์สองล้อลู่ประเทศไทยสนามสี่กีฬาวันที่17สิงหาคม2567 15:23 น.กัญญารัตน์หน่อแก้วสมราคานักปั่นทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไทม์ไทรเอาท์500เมตรรุ่นประชาชนหญิงมาครองในศึกสองล้อประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4ระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่17สิงหาคมเป็นการชิงชัยวันที่2มีชิงทั้งหมด16เหรียญทองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์และนายพิมลสัตตบุตรรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพันเอกสุนทรสัมฤทธิ์ที่สุดที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกกวีระกูลทองมาอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTubeTCA Channel ยอดผู้ชมรวมกันมากกว่า 11,000 วิวด้านผลการแข่งขันรายการที่น่าสนใจมีดังนี้รายการไทม์ไทรเอาท์500เมตรรุ่นประชาชนหญิงที่1 10ตรีกองประจำการหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา 39.474 วินาทีซึ่งเป็นแชมป์สนามที่3ของกัญญารัตน์หลังจากที่คว้าแชมป์ในสนามที่1และ2มาก่อนหน้านี้
ที่2นางสาวเยาวเรศจิตตมาศทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเวลา 40.141 วินาทีที่3นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา 40.327 วินาทีไทม์ไทรอัล500เมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา 40.327 วินาทีที่2นางสาวจิตราพรสายสิงห์ทีมพราหมณ์19เวลา 43.122 วินาทีที่3นางสาวจิดาภาแก้วมุกดาทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิเวลา 44.930 วินาทีไทม์ไทรอัล500เมตรรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวอมนัสธรรมกิจวัดทีมพราหมณ์19เวลา 40.389 วินาทีที่2นางสาวณัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจเวลา 41.658 วินาทีที่3นางสาวทิติชยาขาวดีทีมพราหมณ์19เวลา 42.090 วินาทีทำไทรอัล1กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1พลมันเชษฝ่ายหมื่นวัยทีมจักรยานกองทัพบกเวลาวันที่1กันยายน292นาทีที่2นายนนทศักดิ์รักษาศรีทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลาวันที่1กันยายน303นาทีที่3อสทพวัญชนะธรรมปัญญาทีมราชนาวีดีสตอรี่วิวไซเคอิ้งเวลาวันที่1ตุลาคม452นาทีสแครด15รอบรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวณัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3นางสาวชินรุ่งโชติวัฒนาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคมเริ่มเวลา7นาฬิกามีชิง30เหรียญทองจากรายการทีมเปอร์ซูต2กิโลเมตรยุวชนชายทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการเปอร์ซูต4กิโลเมตรกิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสปรินต์รุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงรายการสแครด25รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสแครด15รอบรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยเรส30กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการพอยเรส20กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงสันเพชรขู่รัฐบาลหญิงอย่าทำสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายปล่อยให้คนครอบนำนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 15:50 นาทีสันเพชรขู่รัฐบาลหญิงอย่าทำสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเอื้อประโยชน์พวกพ้องปล่อยให้คนครอบนำนายกรัฐมนตรีจี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจทุจริตแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันที่16สิงหาคม2567นายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าและไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง
พราะมีการเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเพียงชื่อเดียวอีกทั้งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าแถลงนโยบายกับรัฐสภาและทำหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนายสันเพชรกล่าวต่อว่าตนมีความหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ค้างๆโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆร้องเรียนและสะท้อนผ่านมายังส.ส.โดยตรงและมีการนำมาหารือในสภาดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการคือเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนที่รัฐบาลสามารถทำได้ทันทีนายสันเพชรกล่าวอีกว่าสิ่งที่เป็นโจทย์หลักและท้าทายความสามารถของรัฐบาลทุกชุดคือปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังซื้อของประชาชนกำลังถดถอยเพราะรายได้สวนทางกับรายจ่ายปัญหาปากท้องหนี้สินครัวเรือนอันมหาศาลของประชาชนทั้งราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผงชูรสหรือราคาสินค้าทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาขายมีราคาตกต่ำแต่เมื่อถึงมือประชาชนกลับมีราคาที่สูงขึ้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความลำบากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะค่าครองชีพนายสันเพชรกล่าวต่อว่าปัญหาที่กำลังทดสอบความสามารถของรัฐบาลใหม่คือการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพเหมือนเดิมได้เห็นได้จากการปิดตัวของร้านค้าต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะสู้เรื่องต้นทุนไม่ไหวนายสันเพชรกล่าวว่าที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้ามาของสินค้าจีนทุนจีนที่เข้ามาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ขายราคาถูกทำให้ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไปไม่รอดหลายรายและยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีCall Centerปัญหาเชิงโครงสร้างนายสันเพชรกล่าวอีกว่าโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเกือบ1ปีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ให้บานปลายไม่มากกว่านี้ควบคู่กับการเร่งมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและฟื้นความเชื่อมั่นจากต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลต้องหาทางออกในนโยบายแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไปแล้วรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ขอให้รัฐบาลทำงานอย่างตรงไปตรงมาอย่าริอาจทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือปล่อยให้ใครมาครอบนำนายกรัฐมนตรีได้และผมจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านคอยจับตาดูการทำงานของรัฐบาลต่อไปนายสันเพชรกล่าวด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองธารเสียงเห็นชอบท่วมท้นอิงแพทองธารขอบคุณเสียงโหวตเผยทักษิณดีใจได้เห็นลูกสาวได้รับตำแหน่งเปิด9ส.ส.พักฝ่ายค้านโหวตอิงแพทองธารนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31